ไปกันที่คุณขันเงินนะครับเขาออกมาบอกว่าเชื่อคุณโต้งทูพีเนี่ยไม่มีนิสัยชอบอารวาสหากไม่โดนจี้จุดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพจดังเพจหนึ่งเขาเขียนข้อความบอกว่าแรปเปอร์ผู้คลั่งรักท่านหนึ่งทำกลางงานปาร์ตี้ครอบครัวนักร้องดีว่าเหตุเพราะพอเล่าเข้าปากจากนักร้องกลายเป็นนักเลงเมาจนขาดสติอารวาสต่อยเลยนะต่อยแขกในงานจนแม่งานโดนลูกหลงไปด้วยค่ะก็คือเจ้าภาพที่จ้างมาก็โดนด้วยเหรออาจจะพลาดไงพลาดมันแบบชุลมุนแต่ตรงนี้เขาฟันธงแล้วว่าเป็นคุณโต้งทูพีเขาคือหวยไปตกตรงนั้นเรายังไม่ได้เจอคุณโต้งไงเราไม่ฟันธงนะแต่คลั่งรักก็ดูจะใช่แหละเพราะว่ากับคุณมัมเขาแบบโอ้หวานเจี๊ยบจริงๆนะฮะอ่ะล่าสุดงานนี้เนี่ยคุณขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่คุณขวัญคุณขันผมขอโทษคุณขันเงินยังไม่มูฟออนจากขวัญอุษามณีเมื่อกี้นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคุณโต้งเนี่ยเคยไปร่วมงานเปิดตัวเรียลลิตี้ของครอบครัวลิเดียแมทธิวนี่ไงดีว่าตัวแม่ครับผมใช่ไหมแล้วก็คุณโต้งเนี่ยยังไม่ถึงคิวออกงานไงงานนี้เจอพี่ชายคนสนิทคุณโต้งก็เลยถามซะหน่อยนะพี่ขันเงินนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ตัวเองก็ไม่ทราบเรื่องเหมือนกันเพราะว่าออกมาก่อนนะครับยืนยันว่าเวลาดื่มกับคุณโต้งอีกฝ่ายอัธยาศัยดีนะไม่มีนิสัยชอบอารวาสแบบที่เพจดังนั้นเขียนแน่นอนผมไม่เห็นอะไรแบบนั้นนะครับอยู่กับเขาเกือบทั้งคืนหลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรเท่าไหร่ถ้ามันไม่เหมือนแบบว่ามันไม่ได้มีข้อมูลที่แบบว่าเราจะต้องไปแก้ปัญหาช่วยถ้ามีคนมากวนมันก็มีสิทธิ์ครับถ้ามีคนมากวนแต่ว่าถ้าตามปกติแล้วเขาก็จะไม่ได้ไปเริ่มอะไรก่อนอยู่แล้วเขาก็อัธยาศัยดีจนกว่าใครจะมาจี้จุดเขาครับก็มันก็เป็นไปได้ไม่ได้ตกใจว่าแบบเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่มันเป็นต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามองเป็นว่าเหมือนถ้าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเหตุผลมันคืออะไรมากกว่าครับเราก็ค่อนข้างเชื่อว่าน้องแบบไม่ได้ไปหาเรื่องใครง่ายๆติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย